คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มครูนัทเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องฐานทดสอบกำลังใจเมื่อช่วงต้นปีกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับครั้งนี้ครูนัทมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตึกของโรงเรียนแห่งหนึ่งก็แล้วกันครับที่มักจะมีคนเห็นอะไรแปลกๆจนล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกับตึกนี้นะครูนัทมาพร้อมกับเรื่องตึกนี้มีเรื่องเล่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของครูนัทกันเลยครับสวัสดีครับคุณครูนัทสวัสดีครับพี่แจ๊สบายดีนะครับสบายดีครับนี่เราไม่ได้คุยกันมาครึ่งปีถูกไหมใช่นานมากเลยนะโอ้นะฮะวันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสายงานของคุณครูให้พวกเราได้ฟังกันใช่ครับคุณครูเหมือนเดิมนะไม่ต้องระบุว่าเป็นที่ไหนนะคุณครูนะใช่ครับใช่ครับ ครูสอน ครูสอนที่โรงเรียนนี้ถูกไหมฮะยังสอนอยู่ครับยังทำงานที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณครูหลุดไม่ได้นะเดี๋ยวผอ.เอาไม้เรียวตีเอานะไม่ได้เลยครับไม่ได้โอเคตึกนี้มีเรื่องเล่าคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแต่ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเหรอฮะใช่ครับใช่ต้องไล่ลำดับไทม์ไลน์เหตุการณ์ให้พวกเราฟังแล้วคุณครูเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้ได้ครับขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันเนาะได้เลยครับคุณครูครับนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตบรรยายลักษณะของตึกก่อนตึกที่อย่าบรรยายลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะนะคุณครูนะครับครับโอเคอันนั้นเข้าใจตรงกันเพราะว่าผมก็ต้องเซฟตัวเองด้วย ตึกที่ผมทำงานอยู่เนี่ยที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยลักษณะของตึกจะเป็นอาคาร3ชั้นครับมีทางขึ้นลงทางเดียวนะครับหมายถึงบันไดขึ้นลงตกขึ้นลงตึกเนี่ยอยู่ทางเดียวครับนะครับเวลาจะขึ้นหรือลงจะลงทางนี้ทางเดียวเลยนะครับชั้นล่างเนี่ยจะเป็นห้องสมุดทั้งหมดส่วนชั้นที่2จะเป็นห้องเรียน3ห้องชั้นที่3จะเป็นห้องเรียนติดกับบันไดทางเดินห้องตรงกลางจะเป็นห้องพักครูแล้วก็ห้องริมสุดเลยข้างในตึกเนี่ยจะเป็นห้องกิจกรรมลักษณะของตึกเนี่ยจะประตูทุกประตูทุกบานเลยจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนเพราะฉะนั้นเวลาใครจะเดินผ่านหน้าห้องอะไรเนี่ยเราจะได้เห็นเราจะได้รู้ครับเอาเรื่องแรกเอาที่ผมสัมผัสก่อนเลยดีกว่าเนาะครับนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วนะครับที่ผมสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหม่ๆนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยระหว่างที่เด็กเพิ่งปิดเทอมไปเนี่ยคุณครูเขาก็จะต้องทำเอกสารเกี่ยวกับคะแนนเกี่ยวกับเกรดผลการเรียนของเด็กผมก็จะนั่งทำอยู่ในห้องเรียนของผมเนี่ยผมก็จะเอาโต๊ะเด็กนั่งเรียนมาวางแล้วก็เอางานนั่งทำกันไปนะครับขณะที่นั่งทำงานทำเอกสารอยู่เนี่ยก็เห็นว่ามีลักษณะว่ามีผู้หญิงคนนึงนะครับเดินผ่านหน้าห้องไปซึ่งเป็นประตูกระจกเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับลักษณะของผู้หญิงก็ไม่สูงมากสักประมาณ160ได้แล้วไว้ผมบ๊อบสั้นตัวเล็กๆเดินขึ้นตึกมาซึ่งผมแน่ใจแล้วไม่ใช่ครูที่โรงเรียนแน่นอนโดยกฎของตึกเนี่ยจะไม่ให้บุคคลภายนอกขึ้นอาคารเรียนเลยแม้แต่อาคารเดียวผมก็เห็นว่าเอ้ยอาจจะเป็นผู้ปกครองขึ้นมาติดต่อครูคนไหนหรือเปล่าแล้วหลงขึ้นมาพอเห็นเขาเดินผ่านหน้าห้องไปปุ๊บเนี่ยห้องผมเนี่ยจะเป็นห้องแรกที่ติดบันไดทางเดินจะติดบันไดทางขึ้นลงเพราะฉะนั้นใครจะขึ้นมาบนตึกเนี่ยจะต้องผ่านหน้าห้องผมก่อนแล้วเวลาจะกลับก็ต้องเดินกลับทางเดินผ่านหน้าห้องผมไปตอนนี้เห็นเดินผ่านไปปุ๊บผมก็เดินออกเปิดประตูออกไปเลยเพื่อจะดูว่าถ้าเป็นผู้ปกครองก็บอกว่าผู้ปกครองครับไม่ให้ขึ้นตึกนะทางนี้ต้องติดต่อข้างล่างแต่พอเปิดประตูไปไม่เจอใครครับก็เลยไปเปิดดูตามห้องที่เหลือคิดว่าเอ้ยเข้าไปในห้องไปหาคุณครูหรือเปล่าปรากฏว่าห้องที่เหลืออีก2ห้องที่อยู่ข้างในเนี่ยมันปิดไฟหมดแล้วไม่มีใครอยู่ครับอันนี้คือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่2อันนี้ถือว่าสำหรับผมถือว่าน่ากลัวก็คือเมื่อปีที่แล้วเลยเด็กๆ เขาจะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแต่คุณครูยังต้องมาทำงานอยู่ผมก็เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเปิดเพื่อเตรียมสอนเตรียมทำสื่อการสอนออนไลน์แล้วก็จะมีพวกสมุดปากกาอะไรเอาไว้จดบันทึกช็อตโน้ตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมทำสื่อระหว่างที่ผมกำลังพิมพ์ในคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยทางด้านขวามือของผมเนี่ยปากกาลบความผิดมันหมุนเองครับพี่แจ๊ค
หมุนยังไงครูมันไม่ได้หมุนกิ้งทำแนวยาวเหมือนดินสอที่มันกิ้งตกนะแต่มันหมุนเหมือนใบพัดพัดลมอ่ะหมุนเหมือนแต่มันไม่ได้หมุนแรงนะมันค่อยๆหมุนปึ๊บรอบหนึ่งปึ๊บผมเห็นแล้วตาก็เลยหยุดแล้วมองมันเหมือนกับเขารู้ว่าเรามองปึ๊บเขาหมุนให้เราดูอีกรอบหนึ่งเชื่อไหมพี่แจ๊คผมลุกเดินออกนอกห้องไปเลยเดี๋ยวนะพอเขารู้ว่าเหมือนรู้ว่าเรามองปุ๊บเขาตั้งใจคือหมุนให้เห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เลยครูช้าๆหนึ่งรอบเนี่ยปากกาเนี่ยซึ่งโดยปกติแล้วปากกาลบความผิดอ่ะพี่แจ๊คก็รู้จักเคยเข้าใจนะว่ามันหมุนอย่างนั้นไม่ได้อ่ะมันอ้วนๆป่องๆตรงกลางใช่ครับใช่ด้วยเทคเจอร์ของเขาอ่ะผมก็เลยเดินลุกออกจากนอกห้องแล้วขึ้นไปหาน้องๆข้างบนเลยว่าเล่าให้เขาฟังครับนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่ประสบขึ้นมาเองแล้วก็เป็นเรื่องเล่าก่อนคราวนี้เรื่องเล่าของน้องๆบ้างที่เจออยู่ที่ตึกน้องๆหลายคนจะเจอครับเอาเรื่องแรกเลยก็คือจะมีน้องคนนึงอ่ะให้ว่าชื่อน้องเอแล้วกันน้องเอเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งมาทำงานที่โรงเรียนนี่เงี้ยก็มาอยู่บนตึกนี้เลยเป็นสมาชิกของตึกวันแรกที่เขามาเรียนเนี่ยนะครับตอนช่วงบ่ายเนี่ยโรงเรียนจะมีกิจกรรมด้านล่างทั้งครูและเด็กเนี่ยจะลงมาทำกิจกรรมข้างล่างหมดเลยเพราะฉะนั้นบนอาคารเรียนจะไม่มีใครอยู่เพราะอาคารหนึ่งน้องคนนี้เขาก็ลงมาช่วยพี่ๆคุณครูเนี่ยดูแลกิจกรรมแต่ปรากฏว่าเอ้ยลืมของที่จะต้องใช้ทำกิจกรรมน้องก็เลยบอกว่าอาสาเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอามาให้เองก็เลยขึ้นไปบนตึกขึ้นไปบนห้องครูชั้นสามก็เปิดประตูห้องมาน้องก็ตกใจปุ๊บเห็นมีคุณครูยืนอยู่ข้างในคนหนึ่งเป็นผมสั้นตัวท้วมๆหน่อยสูงสักประมาณ160-170ได้ใส่ชุดข้าราชการสีกากีไว้เลยกำลังยืนเปิดสมุดอยู่แต่ไม่ได้เปิดไฟนะน้องเขาก็ตกใจคิดว่าเอ้ยคุณคงมีคุณครูขึ้นมาเอาของมั้งก็เลยหยิบของแล้วก็ลงไปแล้วก็ไปเล่าให้พี่ฟังที่เมื่อกี้เนี่ยหนูตกใจมากเลยนะขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วมีคุณครูอยู่พี่ที่เป็นหัวหน้าตึกก็บอกว่า มีคุณครูอยู่ได้ไงเขาลงมาข้างล่างกันหมดข้างบนไม่มีใครนะบอกเนี่ยก็หนูเห็นอยู่เนี่ยข้างบนเลยแต่งชุดสีกากีเลยเนี่ยผมสั้นๆสูงประมาณเนี้ยท้วมๆหน่อยพี่ที่เป็นหัวหน้าตึกเนี่ยเขาก็หน้าซีดเลยบอกไหนลองบอกใหม่ซีลักษณะเป็นยังไงบอกว่าก็ตัวสูงๆเหรอสูงๆหน่อยตัวท้วมๆผมบ๊อบสั้นใส่ชุดสีกากียืนข้างบนเนี่ยยืนเปิดสมุดอ่านเปิดอะไรอ่านอยู่ข้างบนพี่เขาก็เดินไปบอกเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงเข้าไปที่ห้องทำงานเขาเปิดตู้เปิดอะไรของเขาแล้วเอาหยิบอัลบั้มรูปมาหยิบอัลบั้มรูปมาแล้วก็มาเปิดให้ดูก็จะเป็นรูปนึงที่เป็นรูปถ่ายรวมคุณครูหลายคนอยู่ซึ่งมีพี่เขาอยู่ด้วยเขาบอกอ่ะหนูดูสิครูที่หนูเห็นน่ะมีอยู่ในรูปไหมน้องเขาก็เลยชี้นี่ไงพี่คนนี้พี่เขาร้องว่ายังอยู่อีกเหรอยังอยู่อีกเนี่ยพี่เขาก็เลยเล่าว่าคนที่หนูชี้เนี่ยพี่คนนี้เขาเสียไปนานแล้วนะเสียไปหลายปีแล้วแล้วที่เสียเนี่ยคือเสียตอนที่ไปรู้สึกว่าจะไปประชุมสัมมนากันที่ต่างจังหวัดแล้วหัวใจวายกระทันหันเขาเสียคนเดียวกันเลยกับที่ชี้แล้วก็ตอนนี้อีกเรื่องนึงคราวนี้เป็นน้องอีกคนนึงที่อยู่ในห้องนั้นน่ะในห้องพระครูเนี่ยจะอยู่กันหลายคนระหว่างชั่วโมงที่เขาไปสอนเนี่ยน้องอีกคนนึงเนี่ยให้ว่าน้องบีแล้วกันน้องบีนั่งทำงานอยู่ในห้องจะมีเครื่องพิมพ์เตอร์รวมอยู่เครื่องนึงเวลาใครทำงานแล้วก็สั่งพิมพ์ก็จะสั่งที่เครื่องนี้เครื่องเดียวน้องเขาก็นั่งเขียนงานอยู่เนี่ยปรากฏว่าเขาได้ยินเสียงเครื่องพิมพ์เตอร์เนี่ยมันทำงานอยู่ก็คิดว่าคงมีใครสั่งไว้พอหันไปมองมันไม่มีใครก็คิดว่าใครสั่งค้างไว้อยู่หรือเปล่าพอเครื่องพิมพ์เตอร์มันพิมพ์เสร็จปุ๊บก็ลุกเดินไปดูไปหยิบว่าเป็นงานของใครจะได้เอาวางไว้ให้ถูกคนปรากฏว่าในกระดาษมันไม่มีการพิมพ์อะไรเลยเป็นกระดาษเอ้ยจริงๆเปล่าๆเลยทั้งที่มีการพิมพ์นะครับแต่ที่ตกใจอีกอย่างนึงก็คือเครื่องพิมพ์เตอร์มันไม่ได้เปิดใช้งานฮะสวิตช์ไฟของพิมพ์เตอร์ไม่ได้เปิดใช้งานเฮ้ยแต่กระดาษมันเปิดปิดออกมาแล้วพิมพ์ออกมาเลยเหมือนมันทำงานปกติเลยอ่ะซึ่งที่แรกน้องเขาก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่ามันก็เป็นปกติอยู่แล้วบางคนงานมันค้างไงแล้วเครื่องพิมพ์เตอร์มันค้างอยู่มันก็สั่งมาทีหลังครับแต่คราวนี้พอดูมันกลายเป็นกระดาษเปล่าแล้วที่สำคัญ
ปรินเตอร์มันไม่ได้เปิดใช้งานวันนี้พีคครับน้องเขาก็เลยเดินออกจากห้องไปเลยฮะแล้วถัดมาอีกเหตุการณ์หนึ่งคนเดียวกันเนี่ยนั่งอยู่ก็กินข้าวตอนเช้าน้องเขาจะมาเช้าก็มานั่งทานข้าวอยู่ในห้องในห้องก็เปิดไฟไว้ปรากฏว่าไฟเนี่ยมันเปิดปิดเองสวิตช์ไฟอะสวิตช์ไฟมันเปิดปิดเองดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะคือเครื่องไฟมันก็ติดคือหลอดมันไม่ได้หลอดมันไม่ได้กระพริบไม่ได้กระพริบครับมันติดการเปิดเลยแล้วได้ยินเสียงสวิตช์อะซึ่งปกติถ้าหลอดมันเสียน่ะสวิตช์มันจะไม่ดังมันจะดังที่หลอดที่ปิ๊บ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 แต่เนี่ยสวิตช์อะมันเปิดแป๊ก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 เลยครับหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครกล้ามาขึ้นมาบนตึกเช้าคนเดียวเลยแต่แล้วคราวนี้มันมีเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเล่าก็คือเหตุการณ์เนี้ยผมจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วมันจะมีการเลือกตั้งใหญ่ที่เป็นเลือกตั้งรู้สึกว่าจะเป็นนายกอบจอบต.อะไรสักอย่างนึงเนาะครับตอนช่วงต้นปีเนี่ยแล้วผมเป็นกรรมการเลือกตั้งด้วยวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ครับทุกโรงเรียนเป็นวันหยุดอยู่แล้วมันไม่มีครูคนไหนเขาไม่ค่อยมาทํางานกันก็จะมีคนมาเลือกตั้งผมเป็นกรรมการกับน้องๆอีก4คนเป็น5คนนะช่วงประมาณบ่ายนึงอ่ะเจ้าน้อง A เนี่ยน้อง A เนี่ยคนที่เจอที่รูปถ่ายอันใบนั้นน่ะครับเขามาด้วยความที่เราสนิทกันน่ะเขามากับแฟนเขา2คนก็เดินผ่านเข้าประตูมาเพื่อที่เขาจะขึ้นไปเอางานเอาของบนตึกผมก็เห็นแล้วก็กล่าวว่าจะแซวว่าเอ้ยอะไรเนี่ยมาโรงเรียนแค่นี้ต้องพาแฟนมาด้วยเหรอมาควบมีคนมาคุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วหยอกกันกับพอดีมีคนเข้ามาเลือกตั้งก็เลยไม่ได้นั่นก็ทิ้งระยะสักพักหนึ่งน้องเขาก็รีบเดินลงมาเดินแล้วขึ้นรถไปครับวันลงขึ้นเราก็มาเจอกันที่ตึกอยู่แล้วเราก็มาคุยกันเออเมื่อวานเนี้ยรีบเดินไปไหนพี่กาจะแซวสักหน่อยว่ามาแค่นี้ต้องเอาคนมาคุมด้วยต้องเอาแฟนมาด้วยน้องก็เลยบอกว่าพี่หนูจะเล่าให้ฟังระหว่างที่หนูขึ้นไปเอาของบนตึกบนห้องพักครูนะพี่พอหนูหยิบของเสร็จหนูเดินออกมาเดินผ่านห้องเรียนที่อยู่บนชั้น3อ่ะครับที่ติดกับทางเดินน่ะหนูก็ส่องตรงกระจกข้างหน้าห้องเพราะว่ามันสะท้อนมาก็จะได้จัดแต่งเสื้อผ้าร่างกายอะไรลงก่อนลงไปเพราะจะไปเที่ยวกันต่อปรากฏว่ามีมือขาวๆซีดๆโบกอยู่ข้างในห้องเขาเปิดประตูไปก็ไม่มีใครแต่เขาบอกว่ายืนยันเห็นแน่นอนเลยโบกมือเลยเอามือเนี่ยโบกขึ้นโบกลงอยู่ในห้องน้องก็เลยรีบลงมาเลยแล้วก็พาชวนกันกลับบ้านไปบอกเสร็จแล้วน้องอีกคนนึงที่เป็นกรรมการเลือกตั้งเหมือนกันก็นั่งฟังกันอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกอ้าวแล้วอีกคนที่มาด้วยกันล่ะไอ้เจ้าเอก็บอกว่าอืมก็หนูก็มากับแฟน2คนไงน้องก็บอกไม่ใช่พี่เห็นมา3เดินตามกันมาติดๆเลยจะไม่มาด้วยกันได้ไงน้องก็ยืนพี่หนูมากันแค่2คนครับผมเองผมก็ยังยืนยันเลยเออพี่ก็เห็นเขามา2คนนี่มากัน2คนบอกไม่ใช่หนูเห็นมา3นะพี่ผู้หญิงคนที่ผมสั้นๆตัวท้วมๆสูงๆหน่อยเขาเดินตามหลังพี่มาเดินตามหลังมาน้องบอกไม่ใช่พี่หนูมาแค่2คนซึ่งน้องอ่ะถ้ามีคนเดินตามข้างหลังอ่ะจะต้องรู้เพราะว่ายังหันมาทักทายกันอยู่เลยยังยิ้มทักทายกันนะครับเรื่องก็มีประมาณเท่านี้แต่แล้วเรื่องล่าสุดเรื่องล่าสุดที่จะบอกเรื่องล่าสุดก็คือเป็นคนงานครับช่วงก่อนเปิดเทอมเนี่ยโรงเรียนเขาก็จะหาคนงานเพื่อมาซ่อมแซมอาคารเรียนจะซ่อมแซมหลังคาข้างบนคราวนี้วันนั้นอ่ะคุณครูเขาลงมาจัดเอกสารข้างล่างหมดเพื่อเตรียมสำหรับแจกให้ผู้ปกครองวันเปิดเทอมบนตึกจะไม่มีก็จะมีแต่ช่างขึ้นไปอาคารผมช่างเขาขึ้นไปก็ไปสำรวจตรงซ่าข้างบนชั้น3อ่ะเพื่อที่จะมีช่องทางไหนสำหรับขึ้นไปบนหลังคาได้บ้างระหว่างที่แงนมองว่าก็เดินสำรวจกันอยู่ว่าจะเข้าช่องไหนได้บ้างเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงมีบุกหน่อยบอกว่าขึ้นมาทำอะไรกันช่างก็หันไปมองว่าใครพูดว่าจะบอกว่าเออผมมาเป็นช่างขึ้นมาซ่อมนะหาไม่เจอไปเปิดดูแต่ละห้องก็ไม่มีใครเลยช่างก็เลยรีบเดินหน้าตาเลิกลักลงมาเลยแล้วมาบอกพี่ที่เป็นหัวหน้าอาคารบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ผมอ่ะใครก็ไม่รู้ดูผมบอกว่าขึ้นมาทำอะไร
แล้วผมหาก็ไม่เจอใครพี่ก็เลยยิ้มเขาบอกว่าสงสัยเขามาถามมากเขาอยากรู้นะครับอันเนี้ยเรื่องก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะเอาความรู้สึกส่วนตัวของคุณครูนัทก่อนคุณครูนัทคิดว่าที่ตึกเนี้ยนอกจากพี่คนเนี้ยที่เขาเสียไปที่บอกว่าเป็นโรคหัวใจเสียไปมีอันอื่นผสมปนเปไหมหรือว่าน่าจะมาจากพี่คนนี้คนเดียวจะบอกพี่แจ็คอย่างนี้ว่าด้านหลังตึกเนี่ยเป็นศาลของเจ้าที่อยู่มีศาลเป็นศาลของเจ้าที่นะแล้วศักดิ์สิทธิ์เลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เลยนะเพราะฉะนั้นใครแปลกหน้าขึ้นไปเนี่ยไม่แปลกใจเลยไม่ผมถามว่าเหตุการณ์รวมๆที่ครูนัทเล่าให้พวกเราฟังจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์แค่บางส่วนเล็กน้อยมันอาจจะมีเยอะมากกว่านี้มีครับมีรายละเอียดเล็กน้อยแต่คราวนี้ก็คืออันนี้คือที่จับเป็นเรื่องเป็นราวได้จริงๆเข้าใจโอเคส่วนตัวผมจะถามคุณครูนัทว่าคุณครูนัทคิดว่าเหตุการณ์เกิดจากพี่คนนี้คนเดียวที่เสียชีวิตไปหรือเมียอื่นด้วยไม่ใช่ความรู้สึกผมไม่ใช่เมียอื่นด้วยผมว่ามีอย่างอื่นด้วยโอ้โหอายุอานามของโรงเรียนนี้ประมาณคร่าวๆเกือบร้อยปีโอ้โหเออเข้าใจละเออแล้วความรู้สึกผมอะตอนผมมาทำงานที่นี่ใหม่ๆอะพี่แจ๊คมันจะต้องมีการอยู่เวรยามกลางคืนด้วยผมจะต้องนอนที่โรงเรียนเนี่ยมาทีแรกนะโอ้โหพี่แจ๊คผมอยากจะบอกใจจะขาดทำไมอะน่ากลัวมากบรรยากาศน่ากลัวมากกลางคืนกลางคืนกับกลางวันนี่คนละโลกกันถูกไหมครับโอ้โหคนละความรู้สึกเลยพี่แจ๊คและยิ่งกลางคืนนะถ้าห้องไหนเขาเปิดไฟค้างไว้อะผมจะต้องขึ้นไปปิดครับใจจะขาดด้วยความเก่าของตึกด้วยความมืดความวังเวงความเงียบทุกอย่างเลยบรรยากาศมันได้มากผสมผสานบนเปแล้วคิดดูว่าผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนอะทุกโรงเรียนเลยต้องมีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้ใช่แล้วลองคิดดูนะคุณครูนะคุณผู้ชมผู้ฟังนะเราคนเดียวตัวเล็กๆคนเดียวเข้าไปอยู่ในตึกใหญ่ๆที่เป็นช่วงเวลากลางคืนแล้วมันไม่มีมนุษย์อยู่แล้วอ่ะใช่ครับมืดหมดเลยเออเหมือนนึกภาพเหมือนกับมดตัวหนึ่งเดินเข้าไปในห้องอ่ะมันจะโล่งๆมันแบบโอ้อะไรวะเนี่ยเออก็ไม่ต้องไปหาที่มาที่ไปหรอครับพอคุณครูนัทบอกว่าอ๋อโรงเรียนเนี้ยมีเป็นร้อยปีนะ มันผ่านยุคผ่านสมัยผ่านคนมาไม่รู้เท่าไหร่ผ่านเรื่องราวมาไม่รู้เท่าไหร่เออนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีบ้างแหละอยู่ที่ว่าเราจะเจอเขาในจังหวะแบบไหนซะมากกว่าทุกวันนี้ยังพูดจะติดตลกกันเลยบอกว่าไม่เป็นไรชินกันแล้วแต่อย่าลืมว่าเด็กคือโรงเรียนมันก็ต้องมีการรับคนใหม่ๆมาตลอดเวลาถูกป่ะแต่คนใหม่เนี่ยเขาจะไม่ชินเขาจะไม่ชินใช่ไหมคุณครูน้องน้องที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะพอได้ฟังเรื่องแบบเนี้ยสองก็บอกพี่หนูกลัวครับแต่มันทำไงได้มันก็ต้องทำงานถูกไหมครูใช่ก็ยังต้องทำงานอยู่เราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปก็ถึงบอกว่าครูจะติดตลกว่าโอ้ชินกันแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ชินเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยเรื่องหลายๆเหตุการณ์ที่คุณครูเอามาเล่าที่จะช่วยไหมติดเนี้ยครับตอนเช้าไม่มีใครกล้าขึ้นไปคนเดียวต้องรอขึ้นพร้อมกันต้องรอคนมาเยอะตอนเย็นเสร็จปุ๊บเลิกงานปุ๊บรีบลงจากตึกเลยแล้วมันมีตึกมีหมายถึงว่ามีปัญหาอยู่ตึกเดียวด้วยใช่ไหมคุณครูตึกนี้จะหนักที่สุดครับอันอื่นก็มีแต่ที่เนี้ยหนักสุดมีครับแต่นิดหน่อยไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ตึกเนี้ยโอ้โหเรื่องราวเยอะมันเป็นตั้งแต่ก่อนผมมาทำงานแล้วด้วยนะด้วยความที่ผมไม่แน่ใจว่าตึกเนี้ยอดีตเนี่ยก็เคยทำอะไรมาอาจจะมันมีนู่นมีนั่นแล้วก็รวมไปถึงเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าผมเคยถามครูที่อยู่ที่นี่เก่าๆมาเขาบอกว่าที่ดินเนี้ยที่สร้างโรงเรียนเนี่ยมันเป็นที่ดินที่เขายกให้ซึ่งเดิมมันเคยติดวัดและเป็นเหมือนป่าช้าเก่าเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดีเลยมันเข้าแก๊ปเข้าอีหลอบเดิมเลยนะว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนตั้งแต่สมัยอดีตมาส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่วัดใช่ที่สยกให้เออพื้นที่วัดป่าช้าเก่าไม่ต้องไปสืบหาอะไรแล้วครับเพราะว่าโรงเรียนในอดีตส่วนใหญ่อะโรงเรียนเก่าๆนะก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับวัดสังเกตไหมครับใช่ใช่ครับนั่นเลยครับด้วยเหตุผลนี้แหละผมว่าจึงไม่ใช่พี่คนนั้นคนเดียวหรอกพอบอกว่าเป็นป่าช้าเก่ามันตอบท
ุกข้อสงสัยของผมละเพราะแน่นอนว่าก่อนที่จะเอามาสร้างเป็นตึกอ่ะเขาจะมีการล้างป่าช้าแต่เชื่อเถอะล้างยังไงก็ไม่หมดไม่หมดเออไม่รู้ว่าป่าช้าเนี่ยฝังศพมากี่ปีแล้วก็มีอยู่กี่ศพถูกไหมใช่ครับเอาคุณครูครับชีวิตต้องดำเนินต่อไปดำเนินต่อไปวันนี้คุณครูมาเล่าเรื่องวันจันทร์คุณครูก็ต้องไปทำงานใช่ครับก็ยังต้องสัมผัสกันอยู่ บอกว่าต้องทำใจให้ชินนะเออมันเป็นหน้าที่มันเป็นอะไรที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณครูแต่โชคดีครับที่ช่วงเปิดเทอมที่เด็กๆมาเนี่ยเด็กๆ เขายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆเจอเนี่ยเขาคงอยู่กันไม่ได้เนอะแล้วเขาจะพูดต่อๆกันใช่ครับแล้วเขาจะบอกต่อๆกันแล้วก็มันจะไปลงโซเชียลเร็วมากแต่ถามว่าเด็กๆ เคยเจอไหมก็มีบ้างมีบ้างครับที่เด็กๆขึ้นไปก็เจอเนี่ยคุณครูใส่ชุดสีกากีอยู่ข้างบนห้องข้างบนเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ชัดเท่าคุณครูใช่ครับแต่เด็กเขาก็ไม่รู้ด้วยความเป็นเด็กครับเขาไม่มีข้อมูลไงเขาไม่มีข้อมูลใช่ถ้าเขามีข้อมูลเหมือนคุณครูว่าอ๋อมีพี่คนนึงที่เป็นลักษณะแบบนี้เคยเสียชีวิตมาก่อนนะโอ้โหฮือผมบอกเลยว่าฮือเออนะฮะโอเคคุณครูขอบคุณมากๆครับที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันคุณครูได้ครับยินดีเลยครับพี่แจ๊สไม่ได้อะไรถ้ามีเรื่องเราอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมติดต่อมาเล่าอีกเนี่ยผมก็เลยจะพูดว่าไม่ได้อะไรนะสมมตินะอันนี้ถือว่าเป็นการสมมตินะครับสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกนะเกิดอีกใช่ไหมโทรมาเล่าด้วยนะคุณครูนะได้ครับได้ยินดีนะครับแจ๊บโอเคขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณครูดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นเดียวกันครับพี่แจ๊บขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android